วัสดีครับเสียบุญสงหน้าพูดนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านมอเตอร์ไซค์นั่งมองมอเตอร์ไซค์ตัวเองได้รับการซ่อมแซมอยู่นะครับแม่ก็นึกถึงชีวิตเราเนาะคนเรานี่ก็คนเกิดมาก็ยังหนุ่มยังสาวใช่ไหมเลือดเนื้อเชื้อไขกระดูกกระเดี่ยวยังดีอยู่แต่พอใช้ชีวิตมากไปก็เริ่มเสื่อมเสื่อมก็เจ็บนะเจ็บก็เริ่มแก่แก่ก็เริ่มไม่มีแรงเมื่อร่างกายไปเรื่องกายเสื่อมเรื่องกายเจ็บจิตใจก็แย่ไปด้วยเมื่อจิตใจแย่ร่างกายแย่เจ็บป่วยนะครับจิตวิญญาณก็ไม่ค่อยมีพลังแล้วนะครับดังนั้นเรานี่เป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เนาะแล้วทำไงกับมันล่ะครับเราจึงต้องเยียวยารักษามันและพยายามบาลานซ์ให้ทั้งกายใจและจิตวิญญาณให้ได้เนาะผมว่าชีวิตมันมีแค่นี้แหละนะครับอ่ะกายก็คือต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมครับต้องกินอาหารดีๆนอนให้เพียงพอออกกำลังกายกินอาหารเสริมหรืออะไรต่างๆนะครับที่ทำให้เราร่างกายมันฟิตเหมือนเดิมฟิตเฟิร์มอ่ะอีกอันนึงเมื่อจิตใจทำไงจิตใจก็เรื่องของความรู้สึกนะก็ต้องพบไปเที่ยวบ้างพบเพื่อนสีดีอย่าทะเลาะกันนะเจออาจารย์แบ่งปันนะครับอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงใช่ไหมสมองก็เกี่ยวจิตใจอีกสมองและจิตวิญญาณก็เกี่ยวจิตใจเกี่ยวร่างกายงั้นจิตวิญญาณมันจะถึงพร้อมถ้าร่างกายจิตใจมันโอเคเพราะฉะนั้น3อย่างนี้มันเป็นเรื่องความจริงชีวิตที่เราหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้ทำไงครับเนี่ยก็ต้องดูแลรักษามันแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะสรุปคือชีวิตมันมีแค่นี้แหละมีอะไรมากกว่านี้ล่ะนะครับถ้าจิตใจก็เรื่องความฝันความฝันแล้วก็ทำสิ่งที่เราอยากจะทำให้เต็มที่ใช่ไหมเราก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้ร่างกายก็ดีขึ้นเห็นไหมปกติส่วนเราคนเราจะไม่บาลานซ์ร่างกายไม่ได้ดูแลเพราะว่ามุ่งมั่นทำงานหาตังค์อยู่ใช่ไหมจิตใจก็ช่างแม่งมันเนี่ยทะเลาะทั้งนั้นบนรัวนี่ไปหมดแล้วเป็นจิตวิญญาณก็เริ่มไม่มีอุดมการณ์แล้วก็ทำตามที่ใช้ชีวิตไปวันๆแล้วไม่สนุกเลยอย่างนี้ผมว่าชีวิตเราต้องดูแลดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูมอเตอร์ไซค์ที่เองซ่อมแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ต้องส่งลูกทุกวันเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้ต้องมาซ่อมไปเติร์นหน้าเติร์นหลังก็นึกถึงชีวิตตัวเองและนึกถึงชีวิตเพื่อนๆน้องๆที่ติดพูดติดตามกันเนาะ